สวัสดีครับสงครามยูเครนรัสเซียนี่เป็นผู้ปลุกรุกยิงขีปนาวุธถล่มจากระยะไกลเปิดหัวของสงครามแต่ว่าพอสัลามิการจะส่งอาวุธให้กับยูเครนบ้างก็โวยวายว่าพิสัยไกลให้มีได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วสัลามิการให้ได้ขีปนาวุธพิสัยไกลแต่ก็ไม่ไว้ใจยูเครนว่าจะยิงเข้าไปในเขตชุมชนของรัสเซียหรือไม่สัลามิการก็จำกัดพิสัยของขีปนาวุธแทนมันอาจจะฟังดูไม่ยุติธรรมสําหรับยูเครนแต่ว่ากรอบกาหนดมันมีอยู่จริงนะครับเพราะถ้ายูเครนเอาไปใช้แล้วเนี่ย ยิงเข้าไปในแหล่งชุมชนทําให้เกิดการสูญเสียของพลเรือเรือัสเซียซึ่งก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยมันไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างมันจะทําให้สงครามเนี่ยมันบานปลายกว่านี้ต้องเข้าใจในการประคอรองอาการมันก็เลยกึกๆกักคักมันอยากที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่ารัสเซียก็หาเรื่องงอนนี้จนได้เมื่อเปิดเผยภาพชิ้นส่วนของ agm 8 8ขีปนาวุธที่ไปทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนะครับซึ่ง agm 8 8เนี่ยเป็นขีปนาวุธที่สแสวงขึ้นเว้าสัญญาณเว้า มาจากตรงไหนขี่ปนาวุธก็จะไปตรงนั้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้น S 3 0 0 S 4 0 0ก็ไม่น่าจะรอดแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียสงสัยคือใครเนี่ยเป็นคนยิงเพราะเครื่องบินของยูเครนไม่สามารถใช้ AGM 8 8ได้รัเสเซียคาดว่าเครื่องบินของเนโต้น่แหละครับแอบเข้ามายิงระบบป้องกันภัยของตัวเองเรื่องนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าส่ง AGM 8 8ให้กับยูเครนนี่ริงนะครับแต่ก็ไม่มีเครื่องบินของเนโต้ปฏิบัติการในยูเครนเป็นเครื่องบินของยูเครนนี่ยิงเองซึ่งคาดว่า ก็จะเป็น m i ก29ที่ได้รับการอัพเกรดมาใหม่ช่วงหลังมายูเคนได้รับเครื่องบินนี้เพิ่มทั้งมิก29จาก Slow Gear, สโลวาเกียซู25จากนอร์ทมาซีโดเนียทำให้ยูเคนนี้ใช้เครื่องบินมากขึ้นนะครับ โดย AGM 88 h า r m AGM ก็มาจาก Air to Ground Missile ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนะครับามก็มาจาก High Speed Anti Radiation Missile ขีปนาวุธต่อต้านวีด้าความเร็วสงูงถือว่าเป็นอาวุธขั้นสูงของสหรัฐมิกามีระยะมากกว่า111กิโลเมตรมีความเร็ว2,280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแม้ว่าไม่ใช่ระดับ hypersonic แต่ถือว่ามีความเร็วสงูงมีความแม่นยำด้วย มันก็ไปสร้างความได้เปรียบให้กับยูเครนนะครับซึ่งรัสเซียต้องผวาแล้วเพราะเรดาของ s 3 0 0 s 4 0 0ยังจับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนยิงเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าระบบป้องกันของรัสเซียจะโดนจัดการแบบราบคาบโดยที่ไม่รู้ว่ายิงมาจากไหนและใครเนี่ยเป็นคนยิงเพราะถ้ารเรดาของรัสเซียนี่เก่งจริงนะครับต้องจับแล้วก็พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าใครเนี่ยเป็นคนยิง การเอารูปมาประท้วงสอามิกาของรัสเซียนะครับกับทําให้รู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองแบบไม่ตั้งใจเราก็มีรู้ว่าสอามิกาให้อะไรกับยูเครนมาบ้างน้ำจากนี้เพราะมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นก็เพื่อต้านทานการลุกรามของรัสเซียนะครับแล้วเราก็มีรู้ว่ารัสเซียเหลืออะไรบ้างในตอนนี้บางทีรัสเซียคงต้องไปคุยกับจีนนี่อีกทีเพื่อได้อาวุธขั้นสูงมาช่วยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ